ข่าวแรกนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำในปีนี้กันนะคะตลอดจนมาตรการของกรมชลประทานค่ะในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่ภาวะน้ำน้อยนั่นเองค่ะทางด้านท่านรองอธิบดีกรมชลประทานประธานคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำนะคะโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานโครงการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและแม่น้ำใสหลักต่างๆสำหรับเป็นข้อมูลค่ะในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะคะพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วทั้งประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นนะคะ 75% ของความจุของอ่างรวมกันค่ะเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะ4เขื่อนหลักประกอบไปด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมีปริมาณน้ำคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 67% ของความจุของอ่างรวมกันนะคะกรมชลประทานจะได้มีการวางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งนะคะตามปริมาณน้ำต้นทุนที่เรามีด้วยการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักรวมถึงการรักษาระบบนิเวศการเกษตรอุตสาหกรรมและสำรองน้ำไว้ใช้นะคะในช่วงต้นฤดูฝนจนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งประเทศไปแล้วกว่า 41% เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะมีการใช้น้ำไปแล้วนะคะ 46% ค่ะปัจจุบันทั้งประเทศมีการเพาะปลูกข้าวนาปลังไปแล้วนะคะ 6.73 ล้านไร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ116ของแผนเฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการเพาะปลูกข้าวนาปลังนะคะไปแล้วกว่า 4.83 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ160ของแผนภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะมีปริมาณฝนน้อยค่ะกว่าค่าปกตินะคะจึงได้มีการกำชับไปยังโครงการชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนแล้วก็เพียงพอไปตลอดทั้งช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ